ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะทางคณะกรรมการจัดสรรน,น้ําของอ่างเก็บน้ําห้วยขุนแก้วตําบลทองหลางอําเภอห้วยจังหวัดอุทัยธานีมีมติให้ปล่อยน้ําเพื่อช่วยชาวนานในพื้นที่อําเภอหนองฉางในหลายตําบลพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ําห้วยขุนแก้วที่กําลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงต้นข้าว ที่ทำการเพราะปลูกฤดูการทำนาปี20,000กว่า20,000ไร่ทำให้ต้นข้าวกำลังรอย,ยืนต้นตายนะคะโดยมีกำหนดเริ่มปล่อยน้ำมาแล้วตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาวันละ250,000ล้านลูกบาทเมตรเป็นเวลา4วันรวม1ล้านลูกบาทเมตรค่ะ สำหรับสถานการณ์ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยขุนแก้วล่าสุดเนี่ยปริมาณน้ํากักเก็บอยู่ที่5.34ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ12.30ปริมาณน้ําที่ใช้ได้อยู่ที่3.17ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ7.68ค่ะ